กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้คือช่อง PJ หมอกชาแนลครับ วันนี้ครับเราก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษแล้วกันขออนุญาตเปิดกล้องแล้วกันนะครับจะมาเล่าเรื่องของ YouTube ให้ฟังแล้วกันเนาะคือผมเชื่อแหละว่าหลายคนอ่ะชอบทํา YouTube บางคนก็มีความฝันบางคนก็ทําแล้วบางคนก็บอกเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยนะครับผ่านมา10ปีก็ยังเดี๋ยวค่อยอยู่เลยนะเออแต่เชื่อไหมครับว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีหลายคนครับตั้งใจทำ YouTube กันอย่างมากวันนี้ครับก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องราวของยูทูบเบอร์หลายหลายคนครับที่ทำเป็นอาชีพทำจนรวยทำจนมีสกินงี้ดีกว่าเนาะซึ่งวันนี้ครับทางเว็บไซต์ Business Insider ครับได้ทำการจัดเรียงข้อมูลของยูทูบเบอร์หลายคนครับที่แบบทำกันเยอะเวอร์แล้วแบบนะคือดีเวอร์ว่าแต่จะมีใครบ้างนั้นก็ไปตามรับฟังและรับชมกันได้เลยปะคนแรกจ้านางมีชื่อว่านายโรแกนพอลครับเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบว่าดังและก็ดีเวอร์ชีครับโอ้โหกว่ารางวัลมันนับต่อนับไม่ถ้วนทีเดียวครับเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบร่ำรวยมากแต่ปีพ.ศ. 2557จนถึงปี2558เว้ยเฮ้ยแต่ว่าไปทำอีท่าไหนไม่รู้ครับเพราะว่าได้ไปถ่ายคลิปผจญภัยที่ประเทศญี่ปุ่นครับที่ป่ามรณะและป่าที่ว่านั้นมีชื่อว่าป่าอาโอกิงาฮาระครับซึ่งเป็นป่าที่แบบว่าต้องห้ามดราม่าครั้งนั้นยิ่งใหญ่หนักมากครับทำให้เกิดผลกระทบดราม่ากับเรื่องรายได้ของเขาครับสุดท้ายแล้วตาเล็ดกันไปข้างนึงเลยก็ว่าได้ครับอย่างไรก็ตามครับถือว่าโชคดีของเขาละมั้งครับถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องดราม่าแต่ว่าอีเวนต์ของเขานั้นไม่เคยลดลงเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งรายได้ของนางนะครับอยู่ที่ประมาณ 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าตีเป็นไทยก็หลักร้อยล้านละครับอ้าวจ้าพิวดี้พายนายคนนี้ครับเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบว่าเราคุ้นหูคุ้นตากันอย่างมากเพราะว่าได้รายได้สูงมากๆเลยนะครับถึง 15.5 ล้านเหรียญสหรัฐนายคนนี้ครับมีชื่อว่านายเฟเร็กอาร์วิดยูริฟเคจิเบิร์ชชื่ออ่านยากมากเป็นยูทูบเบอร์ที่ถูกเรียกว่าดังที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มหาศาลครับแต่ว่าด้วยความที่ดังมากเกินไปทำอีท่าไหนไม่รู้ครับทำคลิปอะไรสักอย่างนึงไปเหยียดหยามกับเรื่องเชื้อชาติของคนเขาให้สุดท้ายครับเกิดการดราม่าเกิดขึ้นและแน่นอนครับคลิปติดกระแสลบรัวๆเลยช่วงนั้นซึ่งกระแสลบที่ว่านี่ครับทำให้สปอนเซอร์หลายเจ้าครับตัดสินใจครับถอดออกจากช่องเขาหลายตัวเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าสปอนเซอร์จะออกไปหลายตัวก็ตามครับแต่ว่ารายได้ก็ยังคงเยอะอยู่ดีครับคนที่8ครับมีชื่อว่านายแจ็คเซปชิกไอส์ครับนางได้รายได้ต่อปีครับอยู่ที่16ล้านเหรียญสหรัฐคือ100ล้านเว้ยเฮ้ยนายคนนี้ครับมีชื่อว่านายซีนแมกโรเฮนครับเป็นยูทูบเบอร์สายเกมเมอร์ครับที่มีจุดยืนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเพราะมีการได้ร่วมงานจับช่อง PewDiePie ครับกับนายโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่มันมีชื่อว่าโปรเจกต์ River Mode ครับซึ่งมันก็แจมกับของดิสนีย์ด้วยที่เรารู้กันครับว่าดิสนีย์เนี่ยเขายิ่งใหญ่อยู่แล้วแล้วนางไปร่วมเนี่ยโอยจะไปเดือดอะไรละจ๊ะดังก็ปี4บอกเลยตอนแรกก็ไม่ดังเท่าไหร่หรอกครับแต่พอมีดิสนีย์เข้ามาร่วมเท่านั้นแหละโอ้โหยอด subscribe พุ่งพรวดพุ่งพรวดเลยครับดูว่าขี้แตกนะนอกจากจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่าไม่พูดไม่ได้ก็คือเขาครับได้รับการเชิญให้ไปออกอีเวนต์ต่างๆมากมายซึ่งแบบว่าโอ้โหรับซับครับช่องที่7ครับมีชื่อว่า Vanos Gaming เป็นช่องที่ได้รายได้อยู่ที่ประมาณ17ล้านเหรียญครับซึ่งถ้าตีเป็นไทยก็หลายร้อยล้านอีกเหมือนเดิมนั่นแหละเป็นช่องที่ทำการ์ตูนออกมาครับแล้วก็พากย์เป็นเนื้อเรื่องซึ่งคนพากย์เขาอ้างว่าเขาชื่อว่านายแอดวานฟองครับเป็นช่องยูทูบที่ไม่เคยเอาหน้าตัวเองขึ้นมาปรากฏให้เราเห็นบน YouTube เลยก็ว่าได้ครับคือไม่เห็นหน้าแม้แต่ครั้งเดียวว่ากันว่าเป็นช่องเกมช่องนึงครับที่มีการนำมาสร้างเป็นการ์ตูนที่เรียบเรียงเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครครับดูแล้วไม่น่าเบื่อแล้วก็เป็นเกมแปลกๆแหวกแนวนอกจากเล่นเกมแล้วนะครับนางยังขายของเก่งอีกด้วยนั่นคือเสื้อช่องครับซึ่งถือว่าขายถล่มทลายอย่างมากแต่จุดพีคมากก็คือนอกจากขายเสื้อแล้วเนี่ยนางยังเปิดเป็นการขายดนตรีประกอบวิดีโอเว้ยซึ่งถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากรับแล้วรับอีกรวยแล้วรวยอีกจ้าคนที่6ครับชื่อว่านายมาร์คคลิปเลียครับในมาคลิปเลียครับเป็นคนหนึ่งครับที่ได้รายได้จาก YouTube ถึงประมาณ 17.5 ล้านเหรียญครับซึ่งตีเป็นไทยก็เหมือนเดิมครับหลายร้อยล้านนั่นแหละนายคนนี้ครับนางมีชื่อว่านายมาร์คแอดเวิร์ดฟิชบลัชครับคือชีวิตตอนแรกของนางเนี่ยน่าสงสารมากนะครับคืองานชีวิตดันทดตอนแรกอยากเป็นวิศวะก็ตั้งใจเรียนครับแต่ว่าทำไปทำมาเอ้ากลายเป็นโรคร้ายจังหวะนั้นครับก็พยายามใช้เงินจำนวนมากในการรักษาตัวเองแต่ว่าทำไปทำมาเอ้าโชคร้ายครับอีกแฟนทิ้งจ้าแฟนทิ้งว่ายับเยินแล้วนะครับปรากฏว่านางครับถูกไล่ออกจากงานอีกโหชีวิตจะร้ายไปไหนวะเนี่ยด้วยความที่ผ่านไปนานครับเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่คอมก็เลยลองเปลี่ยนครับมาทำช่อง YouTube ดูบ้างปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กพอนางได้ทำ YouTube ปรากฏว่าชีวิตนางเปลี่ยนเว้ยนางเล่นเกมนางแคสเกมแคสไปแคสมา
มีคนมาขอโคด้วยแล้วก็ไม่ได้โคแค่คนเดียวครับโคกันหลายคนสุดท้ายแล้วนางเนี่ยกลายเป็นคนดังไปในพริบตาครับและนางใช้ระยะเวลาเพียงไม่เท่าไหร่เองครับทำให้ตัวเองนั้นได้รับรายได้เป็นอันดับ6ของโลกและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วคนที่ไล่นางออกคนที่ว่านางเนี่ยกลับมาหานางเท่านั้นเพราะคำว่าขอโทษแต่ว่านางไม่เอาครับอาจารย์ช่องเจฟฟรีย์สตาร์เป็นนักยูทูบเบอร์นะครับที่ได้รับรายได้ถึง18ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยครับหลายร้อยล้านเหมือนเดิมแหละครับเป็นคนดังที่ดังกว่าเดิมนะครับตอนแรกเนี่ยนางเป็นคนหนึ่งครับที่ครองเวที MySpace แต่ชีวิตเปลี่ยนมั้งครับอยู่ดีๆกระโดดเข้ามาอยู่ใน YouTube แล้วก็มาสร้างช่องครับตั้งแต่ปี2014แล้วก็จะเรียกว่า Beauty Blogger ก็ได้นะครับเพราะว่านางชอบสอนแต่งหน้าการเช็คแคร์ตัวเองการทำวล็อกการไลฟ์สดอะไรอย่างงี้ทำไปทำมาจ้ากลายเป็นสาวนึงครับที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็มีคนติดแบรนด์ของนางอย่างมากเลยครับเอาง่ายอ่ะขายดีเป็นน้ำเทท่าเลยสุดท้ายแล้วนอกจากจะเป็นคนดังแล้วนะครับก็ยังได้รับการยกย่องเป็นนักธุรกิจมืออาชีพอีกด้วยคนที่4ครับมีชื่อว่านายแดน TDM ครับบางคนถามพี่หมอกนายแดนได้คนไทยหรือเปล่าชื่อแดนไม่ใช่นะครับแดนเป็นฝรั่งนะครับเป็นนักยูทูบเบอร์ครับที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18.5 ล้านเหรียญครับนายคนนี้ครับมีชื่อว่านายเดเนียลมิดเดิลโทนนะครับเป็นชาวออสเตรเลียที่มีการครองแชมป์ YouTube ถึงหลายปีด้วยกันครับนางนะครับเป็นนักแคสเกม Minecraft แบบโปรเฟสชันนอลครับเล่นได้ทุกแบบสร้างได้ตามใจที่ต้องการเล่นไปเล่นมาคนติดทั้งโลกจ้าผมเชื่อว่าคนที่Minecraft เนี่ยน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่านางเป็นคนหนึ่งครับที่เล่นเกมดีมีความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรแปลกๆอะไรนี่นะแอสเกมคงไม่พอละมั้งครับเพราะว่านางยังเป็นเจ้าของแบรนด์ธุรกิจเสื้อผ้าอีกนะครับทำไปทำมาเป็นนักธุรกิจอีคอมเมิร์ซเข้าให้เต็มๆแล้วก็มีการขายเสื้อผ้าในเว็บ eBay ซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหอิดอ่ะคนที่3ครับมีชื่อว่านายดูดเพอร์เฟกต์เป็นช่องแคสเกมนะครับที่มีรายได้ถึง20ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็เป็นช่องแคสเกมที่แปลกมากครับเพราะว่ามีนักแคสเกมด้วยกันทั้งหมด5คนครับซึ่งแคสพร้อมกันทีเดียว5คนเลยคือจะเยอะไปไหนอย่างไรก็ตามครับเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าแคสพร้อมกัน5คนเนี่ยสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีแล้วก็เกรียนอย่างมากแต่ละคนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ภาษาอังกฤษเรียกว่ายูนิคนะอย่างไรก็ตามครับตอนแรกก็คงเล่นๆกันนั่นแหละทำไปทำมาดังเว้ยดังถึงขั้นมีรายการทีวีครับเชิญไปออกนั่นคือช่อง Good Morning Americaและช่อง ESPN ครับและ5คนที่วันนี้ก็ประกอบไปด้วยนายโอเดลแบ็คแฮมนายดิวนายคริสนายโพลและนายเดลแอนฮาร์ทครับคนที่2ครับมีชื่อว่านายแจ็คโพลเป็นนักยูทูบเบอร์นะครับที่มีรายได้ถึง 21.5 ล้านเหรียญหอยเยอะไปไหนวะนายแจ็คโพลนะครับเป็นน้องชายของนายโรเกโพลนายโรเกโพลก็เป็นคนที่10เมื่อกี้ไงที่ไปเข้าป่าที่ญี่ปุ่นอ่ะจำได้ไหมครับเป็นพี่น้องกันพี่จะบอกว่าคุณพระบ้านหลังเดียวกันมีพี่น้องกัน2คนเป็นยูทูบเบอร์หมดเลยเว้ยพี่ชาย20ล้านน้องชายอีก20ล้านโอ้ my god เยอะเวอร์นายแจ็คโพลในตอนแรกครับเขาดังในโลกโซเชียลอยู่แล้วเพราะเขาเป็นเน็ตไอดอลจากแอป Vine ครับแต่ว่าทำไปทำมาเหมือนไม่เวิร์สละมั้งครับเพราะว่า Move เองนั้นมาอยู่ที่ YouTube แทนแล้วก็พยายามทำคลิปนักแร็ปครับร้องเพลงถ่ายวล็อกแล้วทำอะไรแปลกๆใหม่ๆถ้าทายดีทำให้เขาใช้ระยะเวลาเพียงไม่นานครับทำให้ช่องเขานั้นโตไวมากยอดซับพุ่งปรี๊ดปราดชื่อเสียงก็เช่นเดียวกันครับพุ่งพรวดเลยและมาถึงอันดับที่1ครับก็มีชื่อว่านายไรอันทอยรีวิวครับเป็นเรื่องสุดเหลือเชื่อครับเพราะว่าเจ้าของช่องไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่ว่าเป็นเด็กตัวน้อยๆครับอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นและที่เหลือเชื่อมากกว่านั้นก็คือ7ขวบครับสามารถสร้างรายได้มากถึง22ล้านเหรียญครับซึ่งบอกได้ว่าโอ้ my god เยอะไปไหนนอกจากนี้ครับยอด Subscribe ยังมากถึง20ล้าน Subscribe ซึ่งบอกได้ว่าอนาคตนั้นคงมากกว่านี้อย่างแน่นอนแล้วครับและช่อง Ryan Toys Review เขาก็เป็นช่องอีกช่องหนึ่งครับที่ทำคลิปเกี่ยวกับการรีวิวของเล่นและของเล่นก็ไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าเป็นของเล่นที่มีแบรนด์ครับเราเรียกว่าแบรนด์เนมซึ่งทั้งแพงและก็ดีมากซึ่งตอนแรกครับเป็นคณะรีวิวแต่คุณจะเชื่อมั้ยครับว่าล่าสุดเนี่ยน้องครับได้สร้างแบรนด์ของเล่นเป็นของตัวเองซึ่งแบรนด์ที่ว่านั้นมีชื่อว่า The Ryan's World ครับและที่ไม่น่าเชื่ออย่างมากก็คือแบรนด์ของน้องครับถูกได้รับการนิยมอย่างมากและล่าสุดครับมีการวางจัดจำหน่ายไปทั่วสหรัฐอเมริกาและมีแนวโน้มว่าอนาคตครับจะดังไปทั่วโลกใบนี้และมันก็โคตรเหลือเชื่อนะครับเพราะว่าแบรนด์ที่ว่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบเป็นเจ้าของแบรนด์ครับเห็นแล้วคือเอาเก่งกว่าพี่อีกนะน้องเอ๋ยเป็นไงบ้างนะครับกับ10เรื่องราวของ10ยูทูบเบอร์วันนี้ครับที่อาจจะเป็นแรงกำลังใจนะครับให้กับหลายคนก็ว่าได้ที่อยากจะทำ YouTube เนาะก็แปลว่าหลายคนนะครับทำ YouTube ขึ้นมาเพื่อการสร้างความสนุกสนานความบันเทิงนะครับหรือว่าอยากโชว์สิ่งที่ตัวเองถนัดอะไรก็ว่าไปเนาะหากใครอยากทำคลิปอะไรหรือว่าอยากทำคลิปอะไรหรือว่ามีเป้าหมายอะไรนะครับก็ไปให้ถึงด้วยแล้วกันนะอย่างนั้นก็ตามครับฝากกดไลค์กดติดตามทั้งกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพีเจหมอกด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมพีเจหมอก Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายสนับสนุนรายการโดยปิโป้โยเกิร์ตไซส์ใหญ่ตักมันตักใหญ่ต้องลองอร่อยได้ไม่หยั่งยูโรเบเกอรี่บอล